จุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนพิการการพัฒนาคนพิการด้านอาชีพจึงจะเป็นต้องตอบสนองศักยภาพของคนพิการเป็นรายบุคคลเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เทียบเท่ากับบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงตลาดแรงงานมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่โครงการพัฒนาคนพิการด้านการศึกษาและการมีงานทำจึงเป็นช่องทางขยายโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพแก่คนพิการโดยความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่3กระทรวง6หน่วยงานได้แก่ด้านการศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่และโรงเรียนโสตศึกษาอนุสรณ์สุนทรจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าสู่การศึกษาระดับอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประสานส่งต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยผ่านคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ด้านสังคมศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดเชียงใหม่สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พัฒนาด้านทักษะชีวิตและสังคมเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การมีงานทำและการประกอบอาชีพอิสระด้านอาชีพสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและส่งต่อให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่สังกัดกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานสนับสนุนการแนะแนวอาชีพและจัดหางานให้กับคนพิการเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการพัฒนาคนพิการด้านการศึกษาและการมีงานทำสู่รูปธรรมการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบโดยได้กำหนดหลักสูตรวิชาชีพสำหรับคนพิการได้แก่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.สาขาวิชาช่างยนต์เพื่อให้คนพิการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมโดยพัฒนาด้านการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่คนพิการอย่างเป็นระบบลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพการศึกษาสายอาชีพและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระอย่างมีความสุข